หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะครับได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่3นะครับด้วยคะแนนเสียง168เสียงงดออกเสียง5เสียงพร้อมให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวภายหลังสนช.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วาระ3ว่าข้อห่วงกังวลตามมาตรา20ซึ่งประธานได้สั่งพักประชุมเพื่อหารือทำการแก้ไขนั้นแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับสุดท้ายต้องเป็นศาลโดยส่วนนี้เราปรับให้มีการกลั่นกรองถึง3ชั้นเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารจาก5เป็น9ให้มีตัวแทนจากภาคเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้านสื่อมวลชนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อคอยพิจารณานะครับว่าข้อมูลที่ได้รับแจ้งว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าละเมิดศีลธรรมอันดีหรือไม่จากนั้นจึงให้รายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อส่งให้ศาลวินิจฉัยเพื่อระงับหรือว่าลบการเผยแพร่ข้อมูลแต่ก็มีบางข้อยกเว้นนะครับที่บางครั้งความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วก็ให้ยื่นต่อศาลแล้วค่อยแจ้งต่อรัฐมนตรีในภายหลังยกตัวอย่างเช่นการสอนวิธีฆ่าตัวตายวิธีการปล้นหรือว่าทำอาวุธซึ่งไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อเผยแพร่แล้วถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเป็นต้นครับ